พี่อัดวันนี้เรามาทำอะไรครับพี่อัดก็พาออกมาปรับจูนรถนะฮะแล้วก็เทสเรื่องความเร็วของรถ Isuzu 1.9 Blue Power คราวนี้รถอ่ะมันเป็นรถใช้งานมีบรรทุกของหนักให้ดูมองไม่เห็นเดี๋ยวค่อยไปถ่ายข้างนอกเอาง่ายๆตู้ทึบเขาเรียกว่าตู้ทึบหลายคนจะชอบบอกว่ากันเฮ้ยรถอ่ะ 1.9 เนี่ยวิ่งไม่ค่อยออกแซงลำบากแซงไม่ปลอดภัยเพราะว่าเครื่อง CC เล็กบอกเลยว่าแก้ปัญหาได้เลยเข้ามาที่ ECU Shop รับจบได้เลยคือติดตั้งกล่องอัลตราบูทเข้าไปหลายคลิปที่เราทำอ่ะมันอาจจะมองไม่เห็นภาพวันนี้เราเลยเอาเครื่องมือมาให้เห็นเลยครับเราก็เลยเอา Q Star เนี่ยมาแปะให้เลยอันนี้ปิดเดี๋ยวปิดกล่องกันนะพี่โอเคเดี๋ยวลองเทสเดี๋ยวเราไปลองกันเลยนะครับทดสอบจากปิดกล่องก่อนนะครับว่า0ถึง100ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะครับครับใช้เวลา 15.652 นะครับในความเร็ว0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวผมลองเปิดโหมด2นะครับโหมดที่ปรับจูนแล้วอัตราเร่งดีที่สุดนะครับเดี๋ยวลองทดสอบต่อเลย0ถึง100ดูไม่มีควันนะครับเห็นเวลาแตกต่างชัดเจนนะครับ0ถึง100 11.180 อันนี้คือบรรทุกอยู่ด้วยนะพี่นะใช่บรรทุกของอยู่นะครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาพาไปลองนะครับความเร็ว80ถึง120นะครับที่เกียร์5นะครับนี่เกียร์5อยู่เนาะในตอนที่ยังปิดกล่องอยู่นี่ปิดนะครับสมมุติเหตุการณ์จริงเหมือนกับเวลาเราแซงรถบรรทุกอะไรอย่างงี้วิ่งบนถนนไปเลยลุยอันนี้เกียร์5นะครับเกียร์5นะครับรอบไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจำลองเหมือนเรากำลังจะแซงกันนะใช่ครับเท่าไหร่พี่ 18.1 วินาทีนะครับใช้เวลาค่อนข้างเยอะเลยเดี๋ยวลองเปิดกล่องนะพี่นะครับอันนี้เดี๋ยวมาต่อกันด้วยกันเปิดกล่องนะครับหมวด2แล้วก็จูนเรียบร้อยลองดูเกียร์5นะครับความเร็ว80เกียร์5ยังพี่ถึง120แป๊บนึงครับใจเย็นครับ1เกียร์5แล้วกันนะครับไปเลยโอเคครับลุยเลยครับดูความเร็วกับเวลาผมรู้สึกว่าคันเร่งเบามากอะตอนเนี้ยดูนะครับไม่มีควันนะครับควันไม่มีนะครับเวลาออกมานะครับ 13.009 นะครับเปรียบเทียบนะครับแตกต่างชัดเจนจากที่ผู้ชมเห็นกันก็คือความเวลา18วิกับ18วิในตอนยังไม่เปิดกล่องก็คือเป็นรถสแตนดาร์ดใช่เป็นสแตนดาร์ดเดิมๆเลยแต่พอเปิดกล่องแล้วปุ๊บเหลือ13ใช่ครับเหลือ13วิโหต่างกัน5วินะชัดเจนนะชัดเจนเลยว่าใส่กล่องแล้วเนี่ยใช่จะทำให้การเร่งแซงเนี่ยดีมากขึ้นดีขึ้นแล้วก็แรงม้าแรงบิดเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนและยิ่งใส่กล่องเข้าไป 1.9 จะยิ่งประหยัดเพิ่มขึ้นไหมพี่ใช่นะ 1.9 ใส่กล่องเข้าไปจริงๆประหยัดเพิ่มขึ้นไหมประหยัดกว่าเดิมครับชัวร์ครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับการขับจริงแต่คราวนี้ผมต้องบอกก่อนว่าการติดตั้งกล่องเข้าไปเนี่ยพอกำลังเครื่องยนต์มันเพิ่มขึ้นเราไม่จำเป็นต้องไปกดคันเร่งเยอะละพอรถมันเราใช้คันเร่งน้อยกว่าเดิมลอยลำขึ้นได้ง่ายกว่าเดิมแซงง่ายมันก็มันมาถึงความประหยัดไงครับอันนี้คือทริคนะครับทริคในการขับรถคือถ้าใส่กล่องไปแล้วไม่ต้องใช้คันเร่งเยอะนะครับบางคนบอกว่าผมไม่ได้ต้องการแบบเค้นคันเร่งหรือต้องการแรงอะไรมากแต่ติดกล่องนะครับผมขับใช้งานเนี่ยลองดูได้ความเร็ว100ไม่เกิน120ขับไปเรื่อยผมไม่ต้องแตะคันเร่งเยอะเลยแต่อยู่ประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์และที่สำคัญคือยังบรรทุกอยู่ด้วยนะครับคันนี้ใช่ด้านหลังตู้ทึบนะครับรถจะวิ่งค่อนข้างที่จะต้านลมนะครับก็ไม่มีเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูว่าตู้ทึบยังไงนี่ครับเราก็จูนเสร็จแล้วนะครับนี่ครับเป็นตู้ทึบยังไงก็คือตู้ทึบขนของแบบนี้พี่อาจปิดคลิปหน่อยครับก็ฝากผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่
ข้ามาชมคลิปนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการทดสอบให้ลูกค้าดูนะครับก็โทรมาสอบถามกันได้ปรึกษากันได้นะครับที่ ECU Shop 1นะครับสุวรรณภูมินะครับโทรที่เบอร์โทร0818273881นะครับรวมถึงติดต่อได้ในเพจนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาเลยใน Facebook ก็ ECU Shop Official รายละเอียดด้านล่างมีให้ดูแล้วก็ YouTube ด้วยนะครับ YouTube ECU Shop Official ตอนและตอนนี้มีช่องทางใหม่ของ ECU Shop คือ TikTok อะนะครับสามารถเข้าไปดูได้คลิปคลายเครียดได้นะคลายเครียดแล้วก็คลิปสนุกๆก็มีปะปนกันไปก่อนจบที่อาจลืมบอกราคาคันนี้ยังไงกล้องอันต้าบูนนะครับใส่สำหรับ ISU 1.9 หรือรถรุ่นอื่นๆก็ตามนะครับก็อยู่ 9,900 บาทพร้อมมีตั้งพร้อมจูนแต่ถ้าลูกค้าอยากได้สายไฟตรงรุ่นโดยที่ไม่ตัดต่อสายไฟเพิ่มเงินแค่ 3,500 บาทนะครับเป็น 13,400 ติดตั้งพร้อมจูนเสร็จแล้วแถมมีประกันให้ด้วยนะครับประกันสินค้าให้ถึง3ปีแล้วก็ประกันจูนด้วยนะใช่เรายินดีบริการลูกค้าหลังการขายนะครับไม่ทิ้งลูกค้าบอกเลยโอเคครับไปแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ